รากำลังจะไปครูเอาติ่งของรอดต่อกับสิ่งรอดกับมีไลค์เข็มทานครับเราจะไปกับสองหนุ่มลิ้นตาอิ่มอร่อยกับร้านอาหารเดือนไม้มาครับโอ้โหอาหารป้าเด็ดมากถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตัวเองติดฟันอยู่สุดยอดมากนะครับเป็นเล่นทีเดียวครับผมและนี่ก็เห็นบรรยากาศความคึกคักของวัวที่ของเรานะครับเพราะว่าเขากำลังถ่ายรูปกับเขาขนาบน้ำอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะอีกแป๊บนึงหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปเข้าที่พักครับที่ดีลิเมนส์กระบี่รีสอร์ทนะครับก็เป็นรีสอร์ทสวยๆเดี๋ยวเราจะตามไปดูภาพกันว่ารีสอร์ทของเราที่พามาเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนบรรยากาศคู่ๆเป็นยังไงติดตามให้ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแหวกครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง3เกาะเมื่อกี้ที่คนเรือเขาบอกว่าให้จำตัวย่อว่ากทม.เกาะไก่เกาะทับแล้วก็เกาะม่อครับผมนี่คือสัญชาติอยู่ระหว่าง3เกาะนะครับจะเห็นเลยว่ามันแหวกออกจากกันจริงๆแต่ว่าตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้นแล้วครับเลยต้องรีบมาเก็บบรรยากาศกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอสายๆวันนี้เนี่ยมันก็จะหายไปครับผมโลกันไม่
ท่านไม่จะพูดอะไรบ้างท่านไม่อยากฟังเสียงข้าหรอกท่านไม่ใช่อะไรท่านดักท่านดักด้วยท่านห้ามพยักหน้าเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยปิ่นของท่านจะลงมาทั้งยวงเลยนี่แหละคือจอมยุทธปาร์ตี้ของเราครับวันนี้เรา3คนมาในทีมจอมยุทธเรา2คนเป็นนักปราชญ์ครับอันนี้เป็นอะไรนางรมใช่การจะเป็นชายชาติเป็นแม่นางเป็นแม่นางอะไรจะต้องมีสตรีอยู่เพียงข้างนะครับเดี๋ยววันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าโอ้มีเราจอมยุทธมาจากทุกสารทิศที่จะมารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็จะมีของวันแจกแล้วก็จะมีอีก2จอมยุทธจากลิปตาวันที่3แล้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกับกรุงเทพนะครับวันนี้เราก็แวะมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่วัดถ้ำเสือครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วครับซึ่งดอกไม้ธูปเทียนที่นี่เนี่ยมีสีตามวันเกิดด้วยนะครับก็จะเห็นว่านี่วันจันทร์ครับเกิดวันจันทร์ผมสีม่วงครับเกิดวันเสาร์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ไปดูรอบๆนะครับว่าจะมีอะไรที่สวยงามบ้างเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่มากๆอยู่ทางด้านหลังเนี่ยก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางด้านบนด้วยนะครับซึ่งจะให้เดินขึ้นมาคงจะไม่ไหวครับเพราะว่าได้เขามีบันไดเป็นพันขั้นเลยครับเราก็ไปดำน้ำไปทำอะไรกิจกรรมมาหลายอย่างแล้วคงจะขออนุญาตไว้เป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คงอาจจะลงมาต้องเปลี่ยนข้อเข่าแล้วครับไม่เราก็อ้างไปดีๆสิว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นเครื่องแล้วมันจะไม่ทันด้วยไม่ทันจริงไม่ใช่ไม่ไหวจริงเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคือเดินๆแล้วก็หยุดไปอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปิดเลยไหมเราจะลากันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสัก5โมงเย็นเราก็จะขึ้นเครื่องกับกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมนะครับสำหรับครัวติ้งหัวร่อต่อกับซิกครั้งต่อไปก็ติดตามได้ที่ครู93 Franchise หรือว่าใน Facebook ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ครู93.net ด้วยแล้วก็อย่าลืมฟังพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพครับผมสวัสดีครับ